งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้องเพิ่งซ่อมใหม่ครับช่างใหม่ครับมือใหม่นะครับมือใหม่ครับเมื่อวานซ่อมไปตัวนึงครับเสร็จแล้วหนูกัดสายไฟง่ายนิดเดียววันนี้มาอีกตัวนึงแล้วครับงานเดินเงินเริ่มเข้าแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมกำลังซ่อมใหม่อยู่ครับเพิ่งซ่อมมาใหม่อันนี้โตชิบ้ามาใหม่ครับพี่น้องนี่นะครับมาใหม่แล้วนี่เบื้องต้นเหมือนนพดลศรีมาลาบอกแล้วครับผมจะต้องไปตรวจสอบดูสายไฟมันก่อนเผื่อมันจะได้ฟุกครับพี่น้องเกิดหนูกัดสายไฟเหมือนตัวเมื่อวานโอ้ยผมฟุกแน่เราต้องไปตรวจดูก่อนจากนั้นก็ต้องมาตรวจดูสายไฟมันนะครับพี่น้องว่ามันขาดตรงไหนบ้างหนูกัดหรือเปล่าเบื้องต้นเราจะต้องตรวจดูก่อนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะอาการมันจะออกมาแบบไหนยังไงเราต้องตรวจดูก่อนทุกครั้งว่าสายไฟมันขาดตรงไหนบ้างมีสายไฟขาดตรงไหนบ้างหนูกัดเราก็ต้องตรวจดูให้ละเอียดนะครับตรวจดูเช็คดูมันให้ละเอียดก่อนว่าไม่มีครับนี่ครับไม่ขาดไม่มีสายไฟขาดมือใหม่ตกใจแล้วทีนี้เอ้าหนูไม่กัดนี่วะเอาแล้วทีนี้ปัญหาใหญ่เกิดแล้วทีนี้ถ้าเจอหนูกัดสายไฟอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหสบายใจเฉิบเลยทีนี้หนูไม่กัดเอาละเริ่มลำบากใจแล้วไหนไปลองดูก่อนมาลองดูอาการมันก่อนดีกว่าหนูไม่กัดสายไฟทดลองเลยเงียบสนิทไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วมันเป็นอะไรล่ะครับพี่น้องโอ้โหยุ่งใหญ่เลยทีนี้ไหนดูอาการมาก่อนอ๋อมันซักแบบไม่มีน้ำเอ้าตายแล้วทีนี้มันซักได้ยังไงเนี่ยไม่มีน้ำเอ้าโอ้โหจะไปถามใครดีเอาซักไปเอาซักไปแล้วทีนี้อาการมันจะออกมายังไงตั้ง34ไว้แล้วก็ซักแบบไม่มีน้ำเอาอาการนี้ออกมาอีกแล้วอะไรเนี่ยไหนดูสิ E9-5 พี่น้องโอ้โหให้เลขหรือเปล่าเนี่ย95 E9-5เอาแล้วทีนี้อาการแบบนี้มันมาจากไหนอีกเนี่ยยี่ห้อโตชิบ้าโอ้โหนี่นะครับร้องติดอย่างเดียวไม่เอาอะไรสักทั้งสิ้นเลยนะครับพี่น้อง E9-5นะครับพี่น้องทีนี้ยี่ห้อของมันตรงนี้ครับพี่น้องโตชิบ้าารุ่นของมันครับนี่ครับAW1190ST ครับพี่น้องรุ่นนี้10กิโลครับพี่น้องเอาแล้วทีนี้เรามือใหม่ก็ต้องจัดการมันเลยครับทีนี้เอาอาการแบบนี้นะครับพี่น้องมันไม่ยากครับผมได้ข้อมูลมาแล้ว ได้ข้อมูลมาแล้วว่าอาการแบบนี้ยี่ห้อโตชิบ้านะครับรุ่นAW1190ST นี่นะครับ10กิโลอาการของมันนะครับพี่น้องนี่นะครับโอ้โหเมื่อวานซ่อมไปตัวหนึ่งวันนี้เจออาการนี้ดีนะเนี่ยได้ข้อมูลมา มันจะซักแบบไม่มีน้ำเสร็จแล้วมันก็จะหยุดนะครับพี่น้องมันเขย่าฝ้าเสร็จมันซักแบบไม่มีน้ำเสร็จแล้วมันก็จะหยุดไปอีกทีหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะหยุดแล้วครับหยุดเดี๋ยวมันก็จะซักต่อไปอีกแป๊บหนึ่งมันก็จะหยุดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้น
E95 หรือ E9-5 นี่แหละครับพี่น้องอันนี้นะครับยี่ห้อโตชิบ้ารุ่นที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี่นะครับนี่นะครับรุ่นมันดีนะเนี่ยโอ้ผมยิงมือใหม่ด้วยดีนะเนี่ยนพดลศรีมาลาเอาออกมาให้ดูโอ้ผมจำได้ผมเลยรู้เลยว่าอาการนี้มันเกิดจากเฟเชอร์ครับพี่น้องเห็นนะครับเฟเชอร์เสียนพดลศรีมาลาบอกว่าอย่างนี้นะครับเฟเชอร์มันเสียอาการแบบนี้เฟเชอร์ไม่ทำงานนะครับทีนี้เราต้องไปตรวจสอบดูว่าเฟเชอร์มันจริงหรือเปล่านะครับพี่น้องหลังจากที่เราไปตรวจสอบดูสายไฟไม่ขาดแจ็คไม่เป็นไรดีอยู่แสดงว่าเฟเชอร์มันมีปัญหานะครับพี่น้องถ้าเฟเชอร์มันมีปัญหาเราก็ต้องมีการเปลี่ยนออกไปเลยครับทดสอบทดลองเปลี่ยนเลยนะครับนี่นะครับอาการแบบนี้ E95 เกิดมาจากเฟเชอร์นี่นะครับพี่น้องนี่นะครับถอดออกมาก่อนนี่ หลังจากที่เราตรวจเช็คดูสายไฟของมันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องมันไม่ขาดแจ็คก็ยังดีอยู่ ไม่สกปรกนะครับพี่น้องแสดงว่าเฟเชอร์ตัวนี้แหละครับมันเสียนะครับพี่น้องมันเสียทีนี้เราก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วทีนี้มาดูอาการของมันว่าเปลี่ยนเฟเชอร์แล้วมันมีอาการอะไรออกมาอีกนะครับพี่น้องนี่นะครับเราก็เอามือสองนี่นะครับเพราะที่บ้านเราเป็นคนหากินแบบนี้เราก็ต้องซื้อเครื่องมือสองมือสามมาเตรียมไว้นะครับถ้ามันไม่อันนี้ไม่ดีเราก็เอานี้มาใส่ดูนะครับเสียบเข้าไปสายตัวนี้เรายังไม่ต้องเอาลองเอาสายน้ํายังไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่เลยก็ได้นี่ครับถ้าเฟเชอร์มันดีมันจะไม่ขึ้นนะครับ E95 นะครับทีนี้เรามาทดสอบดูนะครับไม่ขึ้นแล้วครับดูดน้ำได้เลยครับพี่น้องนะครับผมดูปล่อยน้ำมันหลังจากที่เฟเชอร์มันใช้งานได้อันเก่ามันไม่ดีเราเปลี่ยนออกมันก็ทำงานเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอาการ E9-5 หรือ E95 นี้นะครับพี่น้องมันเกิดมาจากเฟเชอร์ไม่ดีนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้น เราต้องไปตรวจสอบดูว่าเฟเชอร์ไม่ทำงานนี้นะครับพี่น้องบางทีมันอาจจะยังไม่เสียนะครับมันอาจจะสายไฟมันขาดหรือว่าแจ็คมันเป็นขี้เกลือสกปรกแล้วก็ต้องไปทําความสะอาดมันนะครับพี่น้องแต่อันนี้หลังจากที่เราตรวจสายไฟเรียบร้อยแล้วมันไม่ทํางานมันก็เกิดจากไอ้ตัวนี้แหละครับเสียทีนี้ E95 ไม่เกิดแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับปิดฝาลงมันจะตั้งเวลาเลยนะครับนี่นะครับนี่ E95 ไม่เกิดนะครับทีนี้มันใช่หรือเปล่านะครับพี่น้องทีนี้เราปิดก่อนมันใช่ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องไปทดสอบดูอีกทีเพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องมือใหม่จะได้ไม่หลงทางนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องมือใหม่หลงทางอ้าวเอาไม่ได้อีกแล้วนี่นะครับหลังจากที่เราถอดตัวนี้ออกนะครับพี่น้องถอดตัวนี้ออกก็เท่ากับว่ามันไม่ดีนั่นแหละครับพี่น้องแน่นนะนี่แหละถ้าเราถอดสายของมันออกนะครับพี่น้องเท่ากับว่าอาการของมันก็คือเฟเชอร์ไม่ทํางานเฟเชอร์ไม่ทํางานอาจจะเป็นแจ็คมันไม่ดีมันก็ไม่ทํางานเหมือนกันนะครับพี่น้องสายไฟมันขาดไม่ว่าจะขาดตรงไหนนะครับที่มันมาหาตรงนี้นะครับพี่น้องเฟเชอร์ก็ไม่ทํางานเพราะฉะนั้นการตรวจว่าเฟเชอร์ไม่ทํางานนั้นไม่ได้หมายความว่ามันเสียตลอดไปนะครับพี่น้องเราต้องมาตรวจดูสายไฟของมันก่อนนะครับทีนี้เราถอดออกแล้วก็เท่ากับว่ามันเสียนั่นแหละครับหรือว่ามันไม่ทํางานนั่นแหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอาการนี้ต้องไปตรวจสอบดูนะครับ
ทดลองนะครับพี่น้องนี่แหละครับมันจะซักแบบไม่มีน้ำนี่แหละครับอันนี้น้ำค้างเมื่อกี้นะครับพี่น้องน้ำมันค้างเมื่อกี้ตอนที่มันยังดีอยู่เมื่อกี้แต่ตอนนี้มันไม่ดีแล้วเครื่องเชื่อมมันไม่ทำงานแต่มันจะมีอาการแค่นี้เองนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็ร้องแล้วครับนี่นะครับถ้ามือใหม่ไม่เห็นอ้าวดีอยู่นี่เดี๋ยวก็ร้องแล้วครับนี่นะครับมันทำท่าให้เราดูเฉยๆครับเดี๋ยวมันก็ร้องแล้วนั่นเห็นไหมครับนั่นแหละมันหลอกมือใหม่มันหลอกมือใหม่ว่าเฮ้ยดีแล้วมือใหม่รีบเอาไปส่งเอาตังค์ดีกว่าครับมันไม่ดี E9-5 อันนี้เกิดมาจากเฟเชอร์นะครับพี่น้องตัวนี้นี่นะครับE9-5 ดูชัดๆนะครับพี่น้องมันเกิดจากเฟเชอร์นะครับทีนี้มาลองดูใหม่นะครับพี่น้องทำให้มันจะแจ้งไปเลยนะครับพี่น้องอันนี้คืออาการของมันเสียหรือมันไม่ดีผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับทีนี้เราจะเอากลับเข้าไปใหม่นะครับพี่น้องนี่นะครับเราจะเอาสายไฟตัวนี้กลับเข้าไปใหม่นะครับพี่น้องนี่นะครับกลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่แล้วก็เท่ากับว่าเราได้ซ่อมแซมได้เปลี่ยนเฟเชอร์แล้วนะครับหรือว่าถ้าสายไฟมันขาดเราก็ได้ทำการต่อแล้วถือว่าเฟเชอร์นั้นดีพร้อมใช้งานแล้วมันก็จะต้องทำงานเป็นปกตินะครับเราไปลองดูอีกทีหลังจากที่มันขึ้น E95 ทีนี้มันจะขึ้นหรือเปล่านะครับทีนี้มันไม่ขึ้นนะครับมันปล่อยน้ำเข้าถังเลยเห็นไหมครับE95 ก็ไม่เกิดและมันก็ไม่ได้ซักก่อนกำหนดเหมือนเมื่อกี้นะครับพี่น้อง ตอนเฟสเชอร์มันไม่ดีมันจะเขย่าผ้าโดยไม่มีน้ำและซักโดยไม่มีน้ำได้สักแป๊บหนึ่งมันก็ร้องตีตีตีเสร็จแล้วมันก็ขึ้น E95 นะครับพี่น้องน้ำมันไม่ปล่อยแต่มันซักเองนั่นคืออาการของเฟสเชอร์นะครับพี่น้องจดจำอาการนะครับพี่น้องมือใหม่ต้องจดจำอาการให้ดีนะครับรุ่นนี้นะครับโตชิบ้ารุ่นAW นะครับ AW1190ST นะครับพี่น้องนี่นะครับ10กิโลอาการนี้ถ้าเป็นอาการ E95 หรือ E9-5นี่นะครับพี่น้องมันเกิดจากเฟเชอร์เฟเชอร์ไม่ทำงานไม่ได้หมายความว่าเฟเชอร์เสียนะครับพี่น้องให้ไปตรวจสอบดูสายไฟของมันก่อนนะครับพี่น้องอันนี้ดีแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องถ้ามันดีเรียบร้อยปุ๊บนี่นะครับเรามากดปั่นแห้งดูนะครับเรามากดปั่นแห้งดูถ้ามันดีมันก็จะปล่อยน้ำทิ้งออกมาเลยครับนี่โอเคแล้วครับพี่น้องอันนี้แสดงว่ามันดีแล้วนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้น E95 เกิดมาจากเฟเชอร์นะครับพี่น้องให้ไปตรวจสอบดูสายไฟสายแจ็คสกปรกหรือเปล่าและเฟเชอร์ของมันด้วยนะครับพี่น้องให้ไปตรวจสอบดูแค่นี้เองครับมันไม่ยากนะครับพี่น้องเห็นไหมง่ายมากง่ายมากนิดเดียวครับพี่น้องนี่นะครับอ้าวเห็นไหมครับงานเดินเงินก็เข้าแล้วครับเห็นไหมง่ายแป๊บเดียวมือไม่ทันได้เปลี่ยนเลยครับง่ายพี่น้องมือใหม่ต้องพยายามนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้านี้มันเป็นอาชีพของเราได้นะครับพี่น้องอายุเท่าไหนก็ทําได้6-70เรานั่งดูก็ได้ให้เด็กมันซ่อมให้แค่เรายืนดูเราไปคุมเชิงนะครับอ้าวนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องผมก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เอามาแนะนําพี่น้องมือใหม่นะครับพี่น้องเรามาร่วมด้วยช่วยกันทำมาหากินนะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปผมนะครับและกดติดตามให้กำลังใจผมนะครับพี่น้องผมขอขอบคุณมากนะครับพี่น้องสวัสดีครับ